ีค่ะวันนี้นะคะเคจะแกงป่าปลานิลค่ะแกงป่าปลานิลใส่น้ำปลาร้าด้วยนะคะไปดูกันเลยนะคะแต่วันนี้ไม่ขบพี่แกงให้ดูนะคะพี่แกงคือทำไปเรียบร้อยแล้วไปดูเลยค่ะปิ้วแกงป่าปลานิลนะคะเคจะต้มปลานิลกับน้ำปลาร้าก่อนต้มปลานิลให้สุกก่อนเดี๋ยวค่อยใส่พี่แกงแกงป่าปลานิลน้ำปลาร้ามะเขือเปราะถั่วฝักยาวต้มปลานิลให้สุกใส่ถั่วฝักยาวนะคะหั่นเป็นท่อนๆพริกแกงนะคะใส่ลงไปได้เลยจ้ะพี่เคี่ยวให้ต้มปลาก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องไปต้มคากระทะไว้คาหม้อไว้มันจะฉุนพริกเดือดแล้วนะคะรอให้น้ำเดือดแล้วก็ปรุงรสด้วยผงงัวแซงไปเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาจักหน่อยเดี๋ยวชิมก่อนว่าเค็มป่ะใส่น้ำปลาไปหน่อยไม่เค็มมะเขือก็หั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือหรือน้ำตาลก็ได้ค่ะจะได้ไม่ดำนะคะนี่ค่ะเดือดแล้วนะคะปลาสุกแล้วใส่ผักลงไปเลยชอบกรอบก็เดือดสักแป๊บหนึ่งก็เอาขึ้นได้เลยชอบนิ่มๆก็เอาไว้นานๆเดือดแล้วนะคะแค่ชอบมะเขือกับกรอบกะเพราลงเลยค่ะ1ขีดใส่ลงไปเลยเนี่ยสะใจเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะตักเลยค่ะนี่โอ้โหน่ากินมากปลาทั้งท่อนเลยนะคะปลานิลมะเขือกรอบๆเลยเชียร์ชอบแบบนี้อร่อยเสร็จแล้วนะคะแกงป่าปลานิลน้ำปลาร้ามะเขือเปราะถั่วฝักยาวค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันเลยค่ะ